รมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคอื่นนั้นจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยายอมความกดอากาศต่ำปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางค่ะ